นำญี่ปุ่นนะฮะชินโซอาเบะออกมาขอโทษครับหลังจากที่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาบอกว่ามีการแก้ไขเอกสารการซื้อขายที่ดินของภาครัฐในเมืองโอซาก้าครับกระทรวงคลังนะครับได้แก้ไขเอกสารทั้งหมด14ฉบับนะครับแหล่งขาววงในเปิดเผยบอกว่า การแก้ไขเอกสารนี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงเมษายนปีที่แล้วตามคำสั่งของกระทรวงคลังนะครับแล้วก็มีการลบชื่อนกักการเมืองหลายคนออกจากเอกสารก่อนนําไปแถลงชี้แจงต่อสภานะครับก็เข้าขายเป็นการเจตนาปกปิดเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะภรยาของทนายกชินสออาเบะนั่นแหละ อย่างที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าก็คือที่ดินของภาครัฐในเมืองโอซาก้าถูกขายให้แกมบริมโตะกาคูเอ็นนะฮะรียนเอ,อกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับภรยาของชิโซอาเบะก็คือนางอากิเอะอาเบะนั่นเองด้วยมูลค่าที่ต่ำกว่าราคาประเมินนะฮะราคาที่มีการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 3 4ล้านเยนหรือว่าประมาณ39ล้านบาทขณะที่ราคาประเมินเนี่ยมันสูงไม่ถึง956ล้านเยนหรือว่าประมาณ280ล้านบาท ก็เท่ากับว่าขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินหลายเท่าตัวพอสมควรนะฮะด้านนายกของญี่ปุ่นชิโซอาเบะนะฮะบอยว่าเขาขอโทษต่อเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นและก็จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่างไรก,ก็ตามครับนายชิโซอาเบะก็ยืนยันบอกว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบตามที่หลายฝ่ายออกมากดดันก็ตามนะฮะ